มาพบกับช่อง Over Review กันอีกครั้งแล้วก็สวัสดีแฟนคลับดราก้อนบอลทั้งหลายนะครับสำหรับคลิปวันนี้นะครับผมจะมารีวิวฟิกเกอร์ตัวนี้ที่เรียกได้ว่าน่าจะแพงที่สุดแล้วมั้งครับที่ช่องผมเนี่ยเคยรีวิวมานะครับแน่นอนล่ะครับว่าหลายคนนะครับก็คงจะรู้จักฟิกเกอร์โมเดลกันมาพอสมควรแล้วใช่ไหมครับและก็ตัวที่มันท็อปๆเลยเนี่ยของสเกลประมาณนี้นะครับก็คืองานจับฉลากนะครับซึ่งงานจับฉลากผมเคยอธิบายไปหลายครั้งแล้วและตัวนี้นะครับเป็นงานจับฉลาก Last One นะครับที่ญี่ปุ่นเลยซึ่งแน่นอนแหละว่ามันแพงมากๆผมขออธิบายนิดนึงแล้วกันนะครับงานจับฉลากคืออะไรสมมุตินะครับคุณไปจับฉลากเนี่ยต่อใบนะครับถ้าที่ญี่ปุ่น180บาทต่อใบแต่ที่ไทยเนี่ย350บาทใช่มั้ยครับคุณไปจับ180บาทเนี่ยไม่ใช่หมายความว่าคุณจะได้ตัวนี้ไปนะครับคุณนะครับจะต้องไปลุ้นนะครับบางทีอาจจะได้แก้วบ้างบางทีอาจจะได้ที่รองแก้วบ้างบางทีอาจจะได้แค่โปสเตอร์นะครับมันแล้วแต่ดวงจริงๆนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยไม่ใช่แบบว่าคุณต้องไปลุ้นนะครับคุณจะต้องไปเหมาฉลากเขาสมมุติฉลากมี30ใบคุณก็ต้องเหมาทั้งหมด30ใบหรือถ้าคุณดวงดีหน่อยคุณไปนะครับโชคดีเหลือสัก20ใบ18ใบคุณก็ต้องเหมานะครับ18ใบมาเพื่อจะเอาตัวนี้นะครับซึ่งแน่นอนแหละว่าตัวนี้เนี่ยก็ค่อนข้างแพงนะครับราคาเนี่ยแบบถูกสุดๆเลยนะคือครึ่งหมื่นแต่ราคาปกติมาตรฐานตลาดเนี่ยอาจจะ 7,000 8,000 หรือบางที่อาจจะเป็นหมื่นก็เป็นไปได้นะครับก็แล้วแต่พื้นที่ละกันนะครับงั้นเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะครับสำหรับงาน Last One ตัวนี้เนี่ยจะเป็นยังไงเดี๋ยวผมให้ดูตัวกล่องกันก่อนเลยนะครับสำหรับงานตัวนี้แน่นอนแหละครับว่าเขาทำมานะครับเป็นการฉลองนะครับมูฟวี่ที่20ของ Dragon Ballซึ่งแน่นอนแหละว่ามูฟี่นี้นะครับเจ้าโบรลี่นี้เนี่ยก็เป็นตัวเด่นที่สุดเลยนะครับจึงไม่แปลกใจนะครับงาน Last One จะเป็นตัวโบรลี่นะครับแล้วก็ขนาดเนี่ยมันใหญ่มากๆซึ่งน้ำหนักเนี่ยผมไปชั่งมาแล้วมันประมาณ 3-4 กิโลนะครับโหมันคือหนักนะสำหรับสเกลฟิกเกอร์โมเดลเลยเนี่ยคือโมเดลปกติหรือฟิกเกอร์เนี่ยมันจะหนักประมาณ 0.4 กิโลกรัมถ้าแบบตัวแบบปกติใหญ่ๆนะแบบว่าที่ขายกันเนี่ย 6-700 800ประมาณเนี่ยหรือถ้าเป็นจับฉลากเนี่ยบางทีก็1กิโลแต่ตัวเนี้ยเกือบ3กิโลนะครับคือมันหนักมากๆโอเคดูตัวกล่องนะครับตัวนี้จะเป็นงาน Last One นะครับกล่องจะกลายเป็นเขียวอ่อนแล้วก็ขาวนะครับแต่ถ้ามันจะมีงานปกตินะครับจะเป็นเขียวเข้มเลยแล้วจะเขียนตัว A ไว้ข้างหน้านะครับก็จะแตกต่างกันนิดนึงนะครับนี่ครับจะมีความใหญ่และความสวยของมันนะครับดูนะตัวกล่องสวยมากๆและแน่นอนแหละครับว่าตัวนี้เราจะมาเปิดกันเลยว่าเนื้องานเป็นยังไงโม้มาตั้งนานโอเคเปิดกันเลยโอเคครับตอนนี้นะครับก็แกะซีนออกมาแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวงานนะครับว่าจะเป็นยังไงจะดีสมคำร่ำเรือหรือเปล่านะครับโอเคเปิดออกมาง่ายๆเลยแกะซีนแล้วนี่ครับโอ้โหใหญ่โคตรเดี๋ยวหาว่าโม้โอ้หนักครับหนักอยู่นะสำหรับงานอย่างนี้เนี่ยโอ้สวยเลยครับงานเก็บรายละเอียดดีมากๆนะครับกับราคาเนี่ยที่เกือบหมื่นบาทเนี่ยผมว่ามันก็คุ้มอยู่นะกับความใหญ่ของมันนะครับน้ำหนักเนี่ยถือว่าไม่ธรรมดาเลยเรามาดูที่ตัวงานกันนะครับสำหรับตัวนี้นะครับก็จะมีแค่2ชิ้นส่วนเท่านั้นนะครับก็คือตัวโบรลี่กับตัวฐานน้ำแข็งนะครับเพราะว่าแน่นอนเลยว่างานมันใหญ่ขนาดนี้เลยเนี่ยถ้าไม่มีฐานน้ำแข็งช่วยเซฟนะครับมันก็คงจะไม่สบายใจถูกไหมครับนี่ครับสวยงามมากๆเลยนะครับสำหรับโบรลี่ฟูลพาวเวอร์ตัวนี้นะครับผมต้องบอกก่อนแล้วกันนะครับว่าความรู้สึกเป็นยังไงนะครับสำหรับผมรู้สึกว่าสเกลงานมันใหญ่ดีนะครับแล้วก็การลงสีต่างๆเนี่ยบอกเลยแหละครับว่าค่อนข้างน่าประทับใจนะครับเพราะว่าเขาไม่ได้ลงสีไปทั่วๆนะครับเพราะว่าการลงสีของเขาเนี่ยดูได้เลยแหละครับว่าเขาตั้งใจทำจริงๆนะครับสำหรับเนื้องานนะครับหน้าตาของโบรลี่นะครับไม่มีตาเขไม่มีอะไรทั้งสิ้นนะครับทำมาดีนะครับสมกับเป็นงานญี่ปุ่นนะครับบอกเลยว่าเก็บรายละเอียดดีมากๆนะครับในส่วนกล้ามของโบรลี่เนี่ยผมว่าทำได้ดีอาจจะมีข้อเสียนิดนึงก็คือตรงกล้ามตรงเนี้ยมันจะเป็นข้อต่อที่เชื่อมกันครับคืออยากให้มันแบบว่าไม่เป็นข้อต่อแต่ผมก็เข้าใจเลยครับว่ามันยากนะครับสำหรับงานพวกนี้เนี่ยที่จะแบบว่าทำมาปั๊บในตัวเดียวปั๊บแล้วไม่มีข้อต่อเนาะแต่ก็คือทำได้ดีแล้วก็จุดเด่นของโบรลี่ฟูลพาวเวอร์นะครับในงาน Last One นี้เลยเนี่ยก็คือตรงผ้าคลุมของบาร์นะครับเพราะว่าจะเป็นเมทัลลิกนะครับซึ่งเนี่ยครับจริงๆผมก็แยกไม่ออกนะว่ามันแตกต่างกันยังไงนะกับปกตินะครับเพราะว่าแต่ก็ดูได้อย่างชัดเจนเลยครับว่างานตรงนี้เนี่ยดูแล้วเมทัลลิกตรงเนี้ยอ่ะมันจะดูแบบว่าเงาๆวับๆกับปกตินะครับก็โอเคแหละก็ดูเพิ่มคุณค่ามานะครับในการจ่ายแพงยิ่งขึ้นนะครับซึ่งตาตัวโบรลี่นะครับความยิ่งใหญ่ของมันเลยเนี่ยบอกเลยว่าโอ้โหมันค่อนข้างคุ้มนะฮะสำหรับงานตัวนี้ก็เหมาะสำหรับนักสะสมละกันที่คิดว่าอยากสะสมเนี่ยแบบตัวแพงๆไม่ต้องเยอะนะครับเน้นไปเลยแบบงานแบบตัวใหญ่ๆแพงๆจับฉลากล้วนๆเลยเนี่ยตัวนี้นะครับก็น่าจะเป็นตัวท็อปคลาส1ตัวนะครับที่ใครเป็นนักสะสมเลยเนี่ยก็ต้องแบบว่าสักวันนึงฉันจะต้องสะสมตัวนี้ให้ได้ซึ่งแน่นอนเลยว่าก็ไม่น่าจะทำให้ใครหลายๆคนนะครับผิดหวังเลยสำหรับงานตัวนี้สำหรับโบรลี่ฟูลพาวเวอร์นะครับซึ่งแน่นอนว่าในอนาคตนะครับมันก็จะมีนะครับเป็นงานจับฉลากโบรลี่ฟูลพาวเวอร์มาเหมือนกันแต่ว่ามันจะไม่ได้เป็นสเกลที่ใหญ่อย่างนี้และหนักอย่างนี้นะครับถ้าจะให้แนะนำนะ
ตัวนี้ถือว่าน่าจะคุ้มค่านะครับสำหรับนักสะสมเนี่ยที่มือเติบนะครับชอบงานใหญ่ๆอ่ะตัวนี้เอาไปเลยนะครับส่วนเนื้องานนะครับก็ขอสรุปเลยแล้วกันว่าก็ค่อนข้างดีนะครับตัวใหญ่นะครับเก็บรายละเอียดสีได้ดีสีผมนะครับบอกเลยแหละครับว่าไม่มีแบบว่าเป็นขดหรืออะไรทั้งสิ้นนะครับคือเก็บมาได้ดีมากๆคือบางทีเนี่ยสีผมทำมาแบบไปดูปลอมๆใช่ไหมแต่เนี่ยคือทำมาได้โอเคนะครับเนื้อตัวนี่สำคัญมากๆเลยนะครับของบลูรี่ตัวนี้เนี่ยโอเคแหละอาจจะดูแบบว่าปลอมๆไปนิดแต่ว่าถ้าดูโดยรวมแล้วเนี่ยก็โอเคนะครับผ้าคลุมของบลาอันนี้ก็โอเคตรงนี้ผมว่ามันสวยดีนะครับแต่ว่าผมก็ไม่เคยเห็นนะครับงานจับฉลาก A เนี่ยที่เขาบอกว่าจะไม่ได้เป็นสีแบบนี้เนี่ยจะเป็นยังไงนะครับแต่ก็คงไม่ได้ต่างกันมากมั้งครับก็ถือว่าเก็บงานเก็บรายละเอียดได้ดีนะครับเหมาะสมนะสำหรับนักสะสมที่ผมบอกไปก็เหมือนเดิมนะครับถ้าใครชอบคลิปแบบนี้นะครับรีวิวฟิกเกอร์โมเดลแบบนี้นะครับก็ฝากไว้ด้วยละกันนะฮะกด Subscribe นะครับที่ YouTube ผม Over Review Dragon Ball นะครับหรือว่าจะเป็น Facebook Fanpage ก็ได้นะ Over Review เหมือนกันนะครับก็จะพยายามนะครับทำคลิปหลากหลายให้มันมากยิ่งขึ้นนะครับสำหรับทุกเพศทุกวัยแล้วก็ทุกคนเลยสำหรับวันนี้นะครับก็ขอบคุณจริงๆที่กดติดตามกันมากสำหรับวันนี้ก็ไปแล้วนะครับขอบคุณครับ